เทองออมเงินน้องยูโรนักเรียนป.5ส่งเงินเก็บสะสมไปช่วยน้ำท่วมหนักจังหวัดเชียงรายน้องยูโรนักเรียนป.5เทเงินสะสมค่าขนมที่พ่อแม่ให้ไปโรงเรียนจากโอ่งที่ทำเป็นกระปุกออมสินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายวันที่13กันยายน2567จากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้โดยมีกู้ภัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรแม้ไม่ใช่พื้นที่รับน้ำและเจออุทกภัยแต่กลุ่มจิตอาสาและทีมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้รวมตัวกันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของและเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงรายโดยบางส่วนจะนำส่งมอบให้กับอาสากู้ภัยในพื้นที่ส่งต่อไปด่านหน้าวันต่อวันให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างน้อยก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยกันคนละไม้ละมือโดยเปิดรับบริจาคสิ่งของชุดยางชีพต่างๆ3วันคือวันที่13ถึงวันที่15กันยายนนี้หากใครอยากจะร่วมสมทบบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมก็สามารถแวะมาได้ที่บริเวณหน้าป้อมสายตรวจตำบลคลองแม่ลายตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเช่นเดียวกับเด็กชายธรรมสรอายุ10ปีหรือน้องยูโรนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนวัดคูยางบ้านอยู่หมู่6ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้เทเงินออกจากโอ่งดินเผาที่เก็บสะสมไว้นานนับปีทั้งเงินธนบัตรและเหรียญมานับได้ทั้งหมด 4,450 บาทแล้วแบ่งมาร่วมบริจาคสมทบพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนเงิน 2,450 บาทโดยให้นางสาวธิดาพรอายุ43ปีผู้เป็นแม่พามาบริจาคซึ่งผู้เป็นแม่ได้ร่วมสมทบอีก 1,000 บาทพร้อมนำไข่ไก่มาให้ด้วยอีก5แผงขณะที่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรู้สึกภูมิใจกับความคิดของเด็กที่คิดจะแบ่งปันเงินออมของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่ดีน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแม่ของน้องยูโรได้ให้ข้อมูลว่าปกติจะให้เงินไปโรงเรียนวันละ50บาทและบางทีก็ได้พิเศษจากปู่ย่าตายายและตนบ้างก็จะเก็บสะสมไว้ในโอ่งภายในตู้ลูกก็ได้ดูข่าวน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายและเกิดความสงสารจึงบอกตนว่าขอนำเงินบางส่วนไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้จึงพาเขามาบริจาคส่วนน้องยูโรบอกว่าได้นำเงินที่ออมไว้มานับและแบ่งส่วนหนึ่งมาบริจาคช่วยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเงินที่นำมาบริจาคนั้นเป็นเงินที่สะสมจากค่าขนมรายวันที่พ่อกับแม่ให้ไปโรงเรียนรู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนจึงชวนแม่และนำเงิน 2,450 บาทมาบริจาควันนี้